กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำซุปกะรัดลูกเดือยซุปกะรัดก็ต้องบอกแบบนี้เลย QP soup chestnut soup นะคุณผู้ชมบรรจุเรียบร้อย frozen แช่แข็งคุณผู้ชมสามารถซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปตอนนี้มีขายทั่วเลยทั่วเลยได้อย่างที่สำคัญที่สุดคำว่ากะรัดเนี่ยมีประโยชน์มากโปรตีนสูงมีคาร์โบไฮเดรตนะแล้วก็ให้กำลังงานที่ดีมากแต่วันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เวฟแล้วก็รับประทานซึ่งปกติเนี่ยเวฟเสร็จก็ทานได้เลยแต่วันนี้เรามาทำใหม่ด้วยการเพิ่มเติมนี่เนื้อปลากระพงนี่สวยสวยงามเดี๋ยวเอาเนื้อปลากระพงเวฟให้สุกซะก่อนอาจารย์ใส่เนื้อปลากระพงลงไปกี่นาทีดีคะเวลาประมาณสัก5นาทีนะคะ5นาที5นาทีค่ะสักครู่นึงในระหว่างที่เราเวฟใช่ไหมคะเราก็ทำหอมเจียวเพราะว่าเราอยากให้มันมีกลิ่นหอมเจียวด้วยก็ใช้น้ำมันค่ะถ้าเจียวให้กรอบต้องมรกตรับรองจะติดใจเป็นน้ำมันปาล์มแค่สปอนเซอร์ของพี่เองค่ะน้องหนูชอบเป็นมรกตค่ะคุณครูแล้วคะชื่อเป็นมงคลเป็นมรกตใช่ค่ะหนูควรใช้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวของหนูนะคะหนูใช้มรกตอยู่แล้วค่ะครูรอจริงเหรอที่โคราชอ่ะนะราคาถูกด้วยค่ะย่อมเยาด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วยทำมาหากินน่ารักมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะรอน้ำมันร้อนค่ะเราก็จะใส่หอมแดงซอยลงไปเจียวจนกระทั่งมันเหลืองนะคุณผู้ชมอยากให้ร้อนไวไหมคะมีวิธีทำไงคะปิดแอร์ค่ะอ๋อไม่ค่ะไม่ต้องค่ะเพราะหม้อเย็นร้อนเร็วนะคะหม้อตาหัวมันลายค่ะหม้อตาอะไรนะคะหัวมันลายเลิศนะของแท้แน่นอนต้องตาหัวมันลายหม้อก๋วยเตี๋ยวใช่หรือเปล่าตาหัวมันลายของบ้านร้านหนูใช้แต่ตาหัวมันลายตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนนิดๆนะเราจะใส่ลงไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่ลงไปตอนน้ำมันฟุบขึ้นมาแล้วก็เขี่ยเขี่ยนิดนึงเดี๋ยวจะค่อยๆร้อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอเนื้อปลาสุกนะเราก็จะเอา QP ซุปกระป๋องนี้ของเรานะครับซึ่งเป็นซุปกะรัดเนี่ยเนี่ยยังแข็งอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาไมโครเวฟใช้เวลาในการเวฟประมาณ5นาทีนะครับที่กำลังงานสูงสุดของเตาไมโครเวฟของคุณผู้ชมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าววันจันทร์เราต้องเอาเนื้อปลาสุกเราต้องรอตั้ง5วันเลยนะคะทำไมล่ะอ่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกทำไมล่ะ5นาทียังไม่ใช่5วันอ๋อค่ะอาจารย์ไม่เก็ตทำไมอ่ะแต่ว่าอะไรอ่ะยังไม่รู้อีกครูจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกแล้วไงถ้าเราจะรอให้เนื้อปลาสุกอ๋อถ้ามาถึงวันสุกอ๋อสุกแบบนั้นคนละสุกเนี่ยเนยละครูอยู่นี้ไม่สอนภาษาไทยแล้วหรอคะจะไม่ใช่ครูลิลลี่หอมนะครูหอมแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หน้าเรียบขึ้นนะจริงป่ะฮะเออไปกินก๋วยเตี๋ยวเพราะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วหนูก็แบบว่ากินแต่ก๋วยเตี๋ยวร้านเรานะกินแล้วจะสวยมีคนเขาบอกพี่อรชรหน้าเรียบขึ้นเขาก็ว่าน่าจะใช่ตอนนี้เริ่มจะเหลืองๆแล้วเราก็จะปิดเตาแต่เรายังคนๆอยู่อ๋อพอเริ่มเหลืองเพราะว่าถ้าหากก๋วยเตี๋ยวจนเหลืองเราจะตัดขึ้นไม่ทันมันจะดำแล้วกลิ่นรสชาติจะขมๆถูกต้องค่ะเราต้องการกลิ่นหอมเคี้ยวที่แบบหอมพอให้มันเหลืองปั๊บนี่ปิดไฟแล้วคนต่อใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็น่าจะเหลืองๆหน่อยๆเห็นไหมถ้ายังไม่ได้เราก็อีกนิดหนึ่งได้แป๊บเลยปลาเราก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชม5นาทีถึงจะสุก5นาทีไฟประมาณไฟกลาง5นาทีถึงจะถึงวันสุก5นาทีทำไมอาจารย์ไม่ได้เรื่องเมื่อก่อนฉันเห็นเมื่อก่อนฉันเห็นเธอคาดผมแล้วมีดอกไม้อยู่บนหัวเดี๋ยวนี้ทำไมเธอไม่ชอบแล้วหรอเราจะมามุกไหนนะยังไงคะหนูเคยคาดเหรอฉันจำผิดอ่ะใครคะนันนอรชรฉันจำผิดอีกแล้วแย่จังเลยอาจารย์ไม่น่าเล่นมุกจำนะวิธีการนำ QP ซุปเข้าต่อไมโครเวฟทุกครั้งคุณผู้ชมครับเนื่องจากภาชนะมันไม่ได้หนา มากแล้วก็แข็งมากเพราะฉะนั้นเราควรจะใส่จานแล้วเดี๋ยวเราหยิบจานออกเวลาเวฟละลายแล้วร้อนแล้วจะได้หยิบสะดวกนะคุณผู้ชมนะปิดฝาไว้สักนิดนึงขยเยอไว้หน่อยนึงอย่างนี้จะทำให้ละลายแล้วก็เดือดเร็วขึ้นแต่คุณผู้ชมไม่ต้องกังวล นะเพราะว่าสุกเรียบร้อยแล้วเพียงแค่อุ่นให้ร้อนเท่านั้นเองเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเธอก็จะได้รับประทานแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมย่อยง่ายแล้วก็อิ่มสบายท้องนะครับเราก็จะยกจานออกมาถ้าเลือกจานที่ถูกวิธีถูกประเภทเราก็จะซุปละลายเห็นไหมนี่เดือดเดือดปุ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 ดเลยเห็นไหมเนี่ย
เนื้อเกาลัดเป็นลูกๆเลยอยู่ในนี้โอ้ยน่าทานค่ะคุณครูน่าทานมากเลยเห็นไหมคะน่าทานมากทีนี้เราก็จะยกทั้งถ้วยเทให้มันดูสวยงามแค่นี้นะนี่เกาลัดอยู่ตรงนั้นนะเกาลัดช้อน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 แม่ดูอู้แต่เขาชอบเกาลัดเยอะมากทีนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารบางทีอย่างเยอะกินได้แล้วนะไม่เชื่อเธออ่ะฉันนั่นเธออ่ะชิมซิอ่ะเธอชิมเลยเพราะว่าสุกปุ๊บก็กินได้เลยแบบนี้เกาลัดปะเกาลัดมากอร่อยมากเป็นน้ำซุปคล้ายๆซุปเห็ดข้นซุปไก่ข้นนี่เราก็ใส่เนื้อเกาลัดใส่ถ้าสมมติเรามีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วเขาอยากทานปลาอาจารย์ก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเห็นไหมคะสักชิ้น2ชิ้นแล้วก็ใส่ลูกเดือยนี่เป็นผลิตภัณฑ์ลูกเดือยจากข้าวทองใส่ลูกเดือยลงไปหน่อยนึงเห็นไหมนี่ดูน่ากินป่ะน่ากินนะเสร็จแล้วก็นี่หอมหอมเจียวกับกระปุ้ยตายแล้วน่าทานมากขออนุญาตนิดนึงนะคะต้นหอมค่ะโรยนิดนึงขอโทษนะคะซุปถ้วยนี้ดูมีราคาขึ้นอีกเยอะมากอ่ะเธอใส่เนื้อปลาไหมอ่ะในนี้อ่ะเนื้อปลามาใส่ให้หนูดิในนี้อ่ะในนี้พอหอมมาใส่ในนี้ลูกเดือยมาใส่ในนี้หอมจะลองใส่หอมรอลองกินก่อนแล้วจะรู้ว่าอร่อยแค่ไหนเพอร์เฟคมากเพอร์เฟคมากนะง่ายมากในเวลาอันรวดเร็วเธอต้องซื้อ QP ซุปกล่องแบบนี้ติดบ้านไว้หลายๆรสร้านก็เป็นมื้อตอนเช้าทานจุ๊บสะดวกมากใช่เหมาะกับเด็กๆผู้สูงวัยและคนในเวลาทำงานที่มีเวลาประกอบอาหารน้อยแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยกลิ่นเกาลัดมันขึ้นใช่วันนี้นะน้องทงชอบใช่ไหมคะอาจารย์ศักดิ์ก็มีให้น้องทงกลับบ้านไปเลยค่ะผลิตภัณฑ์ QP ซุปค่ะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับบ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์นิศักดิ์และน้องทงทงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะกินต่อนี่ทานกินไม่มีไฟป่ะเนี่ยไม่มีชูนี่ชูนี่เองอย่างเงี้ยอันนี้ทำขึ้นมาเองหรือเปล่าเนี่ยป้ามาแดงแล้วมาแดงแล้วไม่เห็นร้อนเลยไม่มีชูทีชูอะไรเฮ้ยปลาเขือพวงก็ไม่เด็ดก้านหรอก้านนี่รู้ว่ามันมีโปรตีนนะอาจารย์แต่อีแบบนี้มันไม่ไหวนะเดี๋ยวอาจารย์ลองชิมก่อนสิอาจารย์ยังไม่เคยชิมอาจารย์จะมีแต่เด็ดไม่ต้องเด็ดเลยใครพูดอะพูดอยู่คนเดียวโอ้โหอาจารย์ดูสีก่อนอาจารย์ดูสีเนี่ยจัดดับไฟจัดดับไฟจัดดับไฟ